แกรมสตอรี่อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งตรงนี้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 สวัสดีครับแกรมครับพี่ต่ายดูครับวันนี้ DIY ของเล่นสนุกของเราคือฟุตบอลหลอดฟุตบอลพลังหลอดฟุตบอลพลังหลอดโอเคก็เดี๋ยวไปดูวิธีทานทำกันเลยค่ะวัสดุกระดาษแข็งลูกปิงปองหลอดอุปกรณ์ไม้บรรทัดเทปกาวเพจวงกลมดินสอปากกาครีมตัดขั้นแรกตีเส้นตารางสนามฟุตบอลก่อนขั้นต่อไปมาทำรูปฟุตบอลเอาปากกามาเขียนลายรูปฟุตบอลตรงนี้น้องๆเอาตามจินตนาการก็ได้นะครับจากนั้นเรามาทำเสาประตูกันนะครับเอาสกอตเทปใสติดที่กระดาษหลังเส้นประตูก่อนครับกันลอกจากนั้นเอาหลอดมาทำเสาประตูนะครับโดยใช้คัตเตอร์ตัดตามขนาดที่ต้องการแล้วนำประกอบกันโดยใช้ปืนกาวช่วงนี้ใจเย็นๆนะครับน้องๆเมื่อปล่อยให้มันแห้งเสร็จนะครับก็เอาไปติดกับที่สนามนะครับโดยใช้ปืนกาวนะครับแล้วก็ติดลงตามที่แนวเส้นด้านหลังเมื่อใส่เสาโกเสร็จแล้วเราก็อาจจะเอาสนามไปใส่ในถาดที่เตรียมไว้นะครับจากนั้นเอาคัตเตอร์มาตัดขอบทางด้านหลังประตูออกตามในภาพเท่านี้ก็พร้อมเล่นได้แล้วครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันโดยที่เดี๋ยวพี่ต่ายจะให้พี่ตูนกับน้องแกนน่ะเล่นแข่งกันใครเข้า3ลูกก่อนคนนั้นชนะโอเค1 2 3เฮ้ยพี่ตูนแกเหมือนไม่เป่าเลยแกเหมือนหัวเราะโอ้ยแกนๆอีกนิดเดียวพี่ต่ายว่าขวัญจะเข้าโกน่าจะหมดแรงกันก่อนแกนอย่าแกนอย่าโดนโกมากหมดแรงแล้วหน้าแดงไม่ไรเขินกันนะเขินกันนะเขินเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ต่าว่าแค่ลูกเดียวก็พอหน้าแดงกันเยอะมากวิ่งน้ำลายอ่ะแกเลยนะทำนา1-0แล้ว1-2เริ่ม
จองพี่ตูนโอเคก็คือทริคจริงๆอ่ะต้องทำแบบนี้เป่าแบบนี้ใช่ไหมจริงๆเป่าแบบนี้มันจะดีกว่าลองมาตอนนี้หนึ่งเท่าหนึ่งเท่าชอบพี่ตูนโอเคทำไมนะหนึ่งเท่าแล้วนะหนึ่งสองสามมันเป่าหัวได้กันอยู่เลยแจ็คสปอนเย้เหนื่อยเหนื่อยมันแข็งหัวล้อเหนื่อยตอนนี้พี่ตูน2แล้วแก1แล้วถ้าพี่ตูนเข้าโกก็ชนะไปอ๋อน้ําแกเดี๋ยวพี่ออกแล้วก็เกรงๆโอเคเอามามา1 2 3เย้อะไรอ่ะเอาใหม่ดิโอ้เนาะ no 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 โอเคสรุปผลพี่ตูนชนะ3-1ก็อันนี้คือเหงื่อของน้ำบอลไม่ใช่มั้ยมันฝนตกมันตกเล็กน้อยปานกลางโหยอดมากยอดดิก็ถ้าสนใจก็ลองไปทำแล้วก็ลองไปเล่นดูกันได้ก็สนุกดีก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย